ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าพิงค์ Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เขาสอนก็เล่นตัวของเทลในซีซั่นที่23นะครับก็นี่ก็จะเป็นซีซั่นล่าสุดเลยนะครับก็จะสอนในเรื่องการคอมโบนะว่าต้องคอมโบยังไงนะครับการคอมโบของน้องเทลเนี่ยก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยจะเปิดสกิล1แล้วก็สกิล2แล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับแล้วพอศัตรูจะหนีค่อยอันติตามอีกทีนึงส่วนอีกคอมโบ1เนี่ยจะเปิดด้วยอันติก่อนนะครับใช้ในตอนที่ศัตรูเนี่ยกำลังจะหนีแล้วก็อันติตามแล้วก็สกิล1สกิล2นะครับแล้วก็กดตีรัวๆเลยสกิล2ของน้องเทลเนี่ยมันทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโลว์นะครับทำให้ใช้สกิล1เนี่ยใครได้ง่ายขึ้นส่วนในเรื่องของสกิล1เนี่ยสามารถตีป้อมนอกป้อมได้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วงในเกมเนี่ยตีป้อมได้ดีมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับพอเราเข้าเกมมาเนี่ยก็ให้เอาสกิล1นะสกิล1เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเคลียร์คลิปได้ไวขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของรูนที่พิงใช้เนี่ยก็จะเป็นรูนเดียวเลยก็จะเป็นความเสียหายคิด36นะครับก็จะเป็นแรมเพจ10สปีริต10แล้วก็ดันคอ10นะครับส่วนใครที่อยากให้ยิงแรงเนี่ยเอาเป็นแอสซิเนตก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากยิงรัวๆเร็วๆเนี่ยเอาเป็นสปีริตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตามความชอบได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของพลังแฝงที่พิมเห็นมาเนี่ยก็จะมี2สายนะครับสายแรกเนี่ยก็จะเป็นสายเร่งดาเมจนะครับในช่วงต้นเกมอีกสายหนึ่งเนี่ยก็ทำให้รวยไวขึ้นนะครับเอาแบบให้ถึงช่วงในเกมไวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามความชอบได้เลยนะครับในเกมนี้พี่ยาวมันสายเร่งดาเมจเอาไปช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเราฆ่าได้ตัวเราจะเกิดง่ายนะครับจะมีเรารีบเคลียร์คีฟเนี่ยเราจะเลเวล2ในเกมนี้เราก็ยืนซับกับตัวของเฮเลนนะครับเฮเลนในแพทเนี่ยถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับด้วยความที่เพิ่มเลือดอะเยอะมากเป็นตัวที่ว่าแพทเนี่ยถือว่าโกงเลยนะครับในเกมนี้เจอตัวของเอลซูนเนี่ยก็ต้องวางนิดหนึ่งนะถ้าเขาซูมดีเนี่ยอาจจะโดนแตกได้จากนี้เมจเราสตันสวยเนี่ยก็เก็บงานได้สบายเลยนะครับด้วยความที่แทงตัวต้นเกมเนี่ยมันยังไม่ถึงเท่าไหร่นะเราอาจจะฆ่าเขาได้ง่ายนะครับพอมีเมจมาแก๊งเนี่ยเราได้สบายเลยเมจฝั่งเขาเนี่ยอยู่เลนกลางนะครับจากนี้เรารีบขึ้นไปถบเลนเขาต่อเลยด้วยความที่เราอยู่กัน3คนเนี่ยทำให้ฆ่าเขาได้ง่ายนะครับและในการออกของของเทลเนี่ยก็จะออกประมาณนี้นะครับคือชิ้นแรกที่จะออกเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าตีไวนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะออกเป็นถุงมือ4ชิ้นเลยพอได้ถุงมือ4ชิ้นเนี่ยก็จะออกเป็นดุลเลือดชิ้นเล็กนะครับพอได้ดุลเลือดชิ้นเล็กเสร็จเนี่ยก็จะออกเป็นดาบคีแล้วก็คีสติงนะครับจากนี้ไม่มีวีร่าเนี่ยอาจจะฆ่าเขายากนิดหนึ่งก็พยายามตอดเขาไปก่อนนะครับพอในส่วนของแทงเก็บเนี่ยเขาจะไม่กล้าเล่นเท่าไหร่นะครับถ้าเขาเข้ามาเนี่ยอาจจะโดนเราเก็บงานได้ในตอนที่ยืนหนุ่มเรียนแครี่เนี่ยต้องระวังป้าของเขามาเติมนิดหนึ่งนะครับจากนี้มาร์ลอตเก็บเนี่ยเราเข้าลึกได้เลยโชคดีที่พลังแฝงพิมเนี่ยเด้งนะก็เลยเก็บงานตัวของมาร์ลอตได้นะครับเกมนี้พิมเลือกที่จะเอาฟิกเกอร์มาอยู่แล้วว่าเจอตัวของบัตเตอร์ไฟนะบัตเตอร์ไฟเนี่ยถ้ามีสารสแต็กโอกาสรอดเราจะน้อยมากเลยนะครับแนะนำว่าอย่ายืนสู้ตัวบัตเตอร์ไฟตรงๆนะเพราะบัตเตอร์ไฟเนี่ยเป็นตัวที่ว่าแรงอยู่แล้วนะครับยืนตัวๆไงเราก็แพ้นะครับเราเป็นแครี่นะครับเราจะต้องให้เพื่อนเราเนี่ยยืนแทงให้แล้วเราก็พยายามจ่ายแล้วเมดฟรีไปนะครับในช่วงนี้ก็พยายามเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรไปก่อนนะครับหลายตาที่พิมพ์ลองเล่นตัวของเทลมา10กว่าตาเนี่ยในแรงค์นะครับพิมได้รู้ว่าการออกธนูดูดเลือดมาทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นในช่วงการเกมเลดเกมบางจังหวะที่เราจะตายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถสู้กับฝั่งหนูได้ดีมากเลยนะครับคือจะเป็นไอเทมที่ช่วยชีวิตเราได้ดีมากเลยนะครับจากนี้เราก็รออยู่ในพุ่มนะด้วยความที่เลน่าเนี่ยมั่นใจนะแต่เพื่อนเราเนี่ยมีซีซีก็เลยเก็บไปได้ง่ายนะครับพอวีล่าส่งสตันเนี่ยเราก็พยายามจ่ายดาเมจให้เพื่อนนะครับการที่เราเล่นเป็นแครี่เนี่ยเราจะเป็นต้องยืนดีๆแล้วก็จ่ายดาเมจให้เพื่อนตลอดการจะเล่นแครี่ให้ดีเนี่ยก็มีเรื่องของการที่ว่ายืนเป็นแล้วก็จ่ายดาเมจให้เพื่อนนะครับตอนนี้ได้ถุงมือ4ชิ้นนะชิ้นต่อไปพี่จะเอาไปดูดเลือดชิ้นเล็กนะครับในส่วนของดูดเลือดชิ้นเล็กเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบสำหรับธนูดูดเลือดด้วยนะครับในส่วนของเซตเนี่ยจะเหมาะกับการเจอตัวบางๆเยอะนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยดาเมจจะแรงแต่ถ้าเราไม่มีเจ้าก่อนเลยเนี่ยการที่เราจะตีแทงตีไฟเตอร์เนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเจอพวกแทงเยอะหรือไฟเตอร์เยอะเนี่ยพี่แนะนำว่าออกเจ้าก่อนชิ้นเล็กมาก่อนก็ได้เพราะว่าธนูเจ้าก่อนเนี่ยราคามันแพงมากนะครับอยู่ที่ 2,900 เนี่ยคือกว่าจะซื้อได้เนี่ยต้องอยู่ในช่วงกลางเกมเลดเกมเลยอาจจะออกแบบเจ้าก่อนชิ้นเล็กมาใช้ก่อนนะครับในส่วนข้อที่6ธนูใหม่เนี่ยถือว่าดาเมจแรงถือว่าดีมากแต่ว่าราคามันแพงมากนะครับกว่าเราจะออกได้เนี่ยถ้าเกมตามเนี่ยคือแบบเล่นยากมากมันจะเป็นอารมณ์เหมือนออกดาบแดงนะเพราะว่าดาบแดงเนี่ยมันแพงแต่ดาเมจมันแรงนะครับถ้าเกมตามจริงเนี่ยพี่แนะนำว่าออกเป็นมุนรามาสักก่อนก็ได้นะครับในตอนที่เขาจะหนีเราก็แชนติสตันเขาได้นะครับแต่ก็จะเห็นนะว่าตรงบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันเติมเดี๋ยวเราต้องถอยก่อนนะครับ
จนเพื่อนเราเนี่ยอาจจะไม่รอเราก็ยังใช้สกิล2ให้เพื่อนเรานะครับสกิล2ของน้องเทลเนี่ยมันท้ายฝั่งนู้นติดสโลว์นะด้วยความที่ปากเขามาเติมเนี่ยโดมเราก็เลยโดนเก็บงานไปครับก็ไม่เป็นไรนะถ้าถึงตัวโดมจะตายแต่แครี่ไม่ตายเนี่ยก็ยังโอเคนะครับในช่วงนี้เราก็พยายามเคลียร์คีฟไปได้นะถ้าเราเคลียร์คีฟได้เนี่ยฝั่งนู้นจะขึ้นเราไปได้นะครับรักษาระยะห่างกับตัวร้องให้ดีนะครับในจังหวะนี้ก็รีบวาร์ปกลับบ้านนะว่ามานาหมดละไอเทมสำคัญสำหรับตัวของน้องเทลเนี่ยจะมี2อย่างนะครับก็จะมีดาบคีแล้วก็คีสติงนะครับส่วนในช่วงการเกมในเกมเนี่ยจะเป็นต้องพึ่งธนูดูดเลือดแล้วก็ธนูชิ้นใหม่นะครับธนูชิ้นใหม่เนี่ยจะเป็นได้ทั้งเรื่องคีแล้วก็เจาะเกาะที่แรงนะครับถ้าเกมนั้นแล้วออกของได้4ชิ้นเนี่ยคือดาเมจจะแรงเวอร์มากแล้วยืนดีๆเนี่ยก็คือว่าตายยากมากเลยทีนี้ก็เคลียร์คีก่อนแล้วก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนนะครับจังหวะนี้ช็อตเดินนิดเดียวนะแต่ก็เราก็ไล่แทงเขาไปได้นะครับเดี๋ยวเรารีบเคลียร์คีจะได้ขึ้นบ้านกันก็อย่าลืมนะครับว่าเกมเนี้ยมันชนะกันที่ป้อมนะครับเราควรที่จะเอาป้อมกันให้ได้ในส่วนนี้ก็มีคีรถถังแหละแต่ว่าป่าเขามาเติมเนี่ยถอยก่อนในเกมนี้มีตัวของเฮเลนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าฮิลเขาเนี่ยแรงมากในซีซั่นนี้ถือว่าเป็นตัวที่ซับที่ดีมากนะด้วยความที่แบบมันเด้งเลือดเยอะนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราเนี่ยเข้าแทงป้อมเนี่ยแล้วก็เข้าตามเพื่อนเลยก็เก็บตัวงานได้สบายเลยด้วยความที่ฝั่งนู้นได้เลือดน้อยนะครับจังหวะนี้ก็รอคีฟแล้วก็รอตีป้อมได้เลยนะครับด้วยความที่ฝั่งเกมเราเนี่ยนำก็ฝั่งเขานะพอมาเท่ากันเนี่ยโอกาสเราก็ชนะมากกว่านะครับแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยซอยป้อมรอได้เลยเนี่ยพอเราตีป้อมเสร็จเนี่ยเราจะสลับไปลงเลนกลางหรือไม่ก็เลนล่างก็ได้นะครับเพื่อจะได้เอาป้อมเพื่อนตอนนี้พีก็ได้ดาบคีละชิ้นต่อไปที่พีจะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นคีสติงครับคีสติงเนี่ยถือว่าสำคัญสำหรับตัวของพวกแครี่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยกันสถานะตอนที่เราติดคริติคอลนะครับจากนี้พีก็โยกเลนกลางเลยเพราะว่าจะได้ตีป้อมเพื่อนเรานะครับในส่วนของป้อมกลางเนี่ยถือเป็นป้อมที่เอายากนะครับด้วยฝั่งหนูเนี่ยเข้ามากันกันเยอะถ้าเอาด้านเนี่ยทำให้เราเนี่ยเดินได้ง่ายขึ้นนะครับในจังหวะนี้คีฟเข้าป้อมเนี่ยพี่ก็จะตีป้อมก่อนเลยนะครับพอได้ป้อมเสร็จเนี่ยค่อยตีคนคือถ้ามีโรมดีเนี่ยแครี่ก็เล่นสบายมากเลยนะครับในเกมนี้สำหรับใครที่ยังจะลองหัดเล่นเนี่ยก็ลองเล่นของตัวของเฮเรนนะครับเพราะว่าฮิลแรงด้วยเกมหน้าพี่ก็จะไปลองเล่นตัวของเฮเรนดูนะครับจริงๆจังหวะนี้พี่อาจจะห้าวนิดหนึ่งนะเดินเปิดพุ่มให้เพื่อนเลยในความที่ว่าเกมนำแล้วหิวนิดหนึ่งนะครับจริงๆครอแบบซัพพอร์ตเนี่ยมาเปิดพุ่มจะง่ายกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับตัวของบัตเตอร์ฟลายเนี่ยยังเป็นตัวต้นเกมนะถ้าต้นเกมเดินไม่ได้การเกมในเกมลำบากมากจังหวะนี้มาเราช็อกมาเนี่ยเราก็พยายามหลบวงเขานะแล้วก็พยายามสวดเขาได้แต่ด้วยความที่คลิปเราหมดเนี่ยเราก็เลยตีป้อมไม่ได้อาจจะต้องถอยมาก่อนนะครับด้วยความที่พีนเนี่ยมีบัฟฟ้าบัฟแดงเนี่ยการไล่ฆ่าพวกตัวเนี่ยก็จะสบายเลยจากนี้ยังไงเขากันไม่ได้นอนนะเราก็รีบตีป้อมเลยนะครับพอได้ป้อมเสร็จเนี่ยในส่วนป้อม2แปลมันจะเดินช้านิดหนึ่งนะแล้วก็เข้ามาเวทคีตัวเล็กตัวน้อยก็ได้นะครับในส่วนบัฟเนี่ยอาจจะให้ตัวของโอเมนหรือก็เมย์เขาก็ได้เพราะเรามีอยู่แล้วในเกมนี้พีก็อาจจะไม่ค่อยเห็นตัวของเอลซูเท่าไหร่นะเพราะว่าเอลซูโดนรับกดเยอะมากเอลซูเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงหรือว่าเกมตามเนี่ยจะเล่นยากมากนะครับถ้าเล่นแครี่ง่ายอย่างพวกเทลยอนเนี่ยถ้ามันเกิดอ่ะจะเป็นตัวที่ดาเมจแบบแรงมากเทลเนี่ยจะเป็นตัวระยะที่ว่าตีไกลได้ดีนะครับแบบสามารถสู้พวกแครี่ได้เยอะมากถ้าเราได้เปิดก่อนนะครับจนเพื่อนเราเอามังกรเนี่ยเราก็มาช่วยเพื่อนตีมังกรได้เลยนะครับในส่วนตัวพีเนี่ยในการเล่นเทลเนี่ยพีชอบสกินนี้สุดนะว่าสกินเนี่ยมันดูเวอร์วังดีนะครับในเรื่องของการที่ว่าเปิดสกิลหนึ่งเนี่ยคือมันแบบมันแดงแรงมากเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็เข้ามาเคลียร์กลางต่อนะครับเดี๋ยวพอเราเคลียร์กลางเสร็จเนี่ยเราก็รอคีฟมาให้ได้ขึ้นบ้านกันเห็นจังหวะนี้มาลอดเนี่ยเขาเปิดช็อคมาเนี่ยเราก็รอยิงเขานะครับแต่เดินในวงเขาเนี่ยอาจจะเดินช้านิดหนึ่งนะเราต้องเดินแบบอ้อมนิดหนึ่งจังหวะนี้พี่ยังไม่ค่อยมีเจ้าเกาะเนี่ยก็อาจจะตีแทงยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าตีพวกตัวบางๆเนี่ยตีเขาได้สบายเลยแล้วก็พยายามไล่ฆ่าเขานะครับด้วยความที่ตัวของเทลเนี่ยมันเป็นแครี่ขาดตานะการไล่ฆ่าเขาเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับมาลอดนี่ก็ถือว่าสู้ชีวิตมากคือแบบเดินอ้อมโลกมากเลยทำไมพี่ก็น่าจะตามไม่ทันแล้วนะเพราะมาลอดนั่นนี่ไกลละพยายามเช็คพุ่มนะเผื่อเขาอยู่ในพุ่มนะแต่ก็น่าจะวาร์ปกลับไปละก่อนไปในพี่ก็ขอเก็บบัฟแดงก่อนครับในส่วนของบัฟแล้วก็คีบตัวเล็กเนี่ยเราอาจจะเอาในช่วงกลางเกมเลดเกมได้นะครับเพราะว่ากลางเกมเลดเกมเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของแครี่อย่างเราถ้าแครี่เล่นดีมีขอเนี่ยโอกาสชนะมันสูงนะครับและในแพทซีซั่นที่23เนี่ยตอนที่เราเอาดาร์คเซเยอร์ได้นะครับก็จะมีดาร์คเซเยอร์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย
มา3เลนเลยนะครับในดาร์กตัวนี้ถ้าตีป้อมเนี่ยถือว่าตีป้อมแรงนะครับสามารถพลิกโอกาสได้เลยและในแพทเนี่ยก็สามารถเลือกเลนของ God Slayer ได้ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยความที่เรามีโลมดีเนี่ยเราก็ยืนหลังได้สบายเลยนะครับเอลซูเนี่ยห้าวเนี่ยก็เลยโดนเพื่อนเราเก็บไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรารีบตีคีสเนี่ยจะได้ขึ้นบ้านกันในส่วนเนี้ยถ้าจบได้ก็ควรจบเลยนะเพราะว่าฝั่งโดนตายสามตัวแล้วนะครับในก่อนที่จะอะไรเนี่ยพยายามตีป้อมให้แตกก่อนพอป้อมแตกเนี่ยค่อยตีคนนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย